สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ RSU New Talk ค่ะประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2561ค่ะในวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันวณิศราสายแสวงโดยวันนี้ค่ะ RSU New Talk นะคะได้นำข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศค่ะรวมไปถึงเรื่องน่าสนใจต่างๆอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาเริ่มสำหรับโครงการดีๆของทางรัฐบาลค่ะที่จะมีการจัดตั้งเป็นแบงค์เล็กๆนะคะเพื่อชุมชนค่ะเพื่อที่จะบอกว่าชุมชนหรือว่าคนจนนั้นก็สามารถที่จะมีเงินออมได้นั่นเองค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็มีชื่อว่าแบงค์เพื่อชุมชนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบร่างพรบ.สถาบันการเงินประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจับมือกันระหว่างรัฐบาลและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยมีธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เป็นพี่เลี้ยงหลักค่ะเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรการเงินชุมชนที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายทั้งในด้านของการพัฒนาระบบฝากถอนโอนชำระเงินนะคะรวมไปถึงระบบการจัดสวัสดิการให้คนในชุมชนด้วยโดยทางคุณกอบศักดิ์ค่ะได้บอกว่าคนมักจะพูดเสมอนะคะว่าคนจนนั้นออมไม่ได้หรือว่าเงินไม่พอใช้ในแต่ละวันแล้วจะให้มาออมเพื่ออนาคตได้อย่างไรแต่ว่าตอนนี้เองค่ะชุมชนทั่วประเทศไทยจำนวนมากกำลังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าใครๆก็สามารถออมได้จากการออมเงินค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะวันละ1บาทต่อ1คนแต่ด้วยสมาชิกตำบลละ 2,000 ถึง 3,000 คนก็อาจจะกลายเป็นเงินออมของชุมชนนับล้านบาทในแต่ละปีบางชุมชนค่ะช่วยกันเก็บเล็กผสมน้อยกันมากว่า10ปีก็สามารถออมเงินได้10ล้าน20ล้าน50ล้านหรือแม้กระทั่ง100ล้านบาทค่ะโดยมีตัวอย่างนะคะมาจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตที่จังหวัดตราดของท่านพระอาจารย์สุบินปณีโตนะคะที่บอกว่ากลุ่มของท่านเนี่ยมีเงินออมรวมกันถึง 2,700 ล้านบาทซึ่งเงินเหล่านี้เองค่ะก็สามารถช่วยประชาชนในชุมชนให้เป็นแหล่งทุนสร้างอาชีพช่วยปลดหนี้นอกระบบรักษาที่ดินที่กำลังจะหลุดมือไปนะคะตลอดจนเอากำไรนั้นมาจัดเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนแล้วก็เป็นทุนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนค่ะเพื่อให้บริการน้ำประปาชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนร้านค้าชุมชนตลาดชุมชนเป็นต้นนะคะด้วยตัวอย่างเหล่านี้เองค่ะก็คือแรงบันดาลใจของทางรัฐบาลในการขับเคลื่อนร่างพรบ.สถาบันการเงินประชาชนเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถจัดตั้งแบงค์เล็กๆให้กับชุมชนของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกตำบลทั่วประเทศไทยตำบลละ 1-2 แห่งค่ะซึ่งเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นของชุมชนให้บริหารโดยตัวของคนในชุมชนทำเพื่อชุมชนของตนเองค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณกอบศักดิ์นะคะก็ยังยืนยันได้ว่ารัฐบาลเองจะมีการส่งเสริมสถาบันการเงินเล็กๆเหล่านี้อย่างเต็มที่ในด้านต่างๆทั้งในระบบการทำบัญชีบันทึกการฝากเงินการกู้เงินออมเงินการออมเพื่อชราภาพนะคะการออมเงินเมื่อชราภาพรวมไปถึงระบบสวัสดิการของชุมชนแต่ว่าที่สำคัญที่สุดค่ะรัฐบาลเองจะรักษาให้ทุกชุมชนนะคะมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตามความต้องการของสมาชิกให้สอดคล้องกับสภาพตามอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนโดยแต่ละชุมชนค่ะก็จะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์การฝากการกู้การให้สวัสดิการของตนเองเนื่องจากว่าเงินเหล่านี้นั้นเป็นเงินของพี่น้องประชาชนที่เก็บออมกันมาเองโดยทางสถาบันการเงินเล็กๆระดับตำบลเหล่านี้ค่ะก็จะทำงานควบคู่กันกับกองทุนหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วประมาณ 80,000 แห่งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยไปข้างหน้าโดยชุมชนที่สนใจเข้าร่วมนะคะก็สามารถเริ่มจากการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นใหม่หรือว่าจะเป็นการยกระดับจาก
ากกลุ่มออมทรัพย์ที่มีอยู่เดิมโดยเน้นความสมัครใจค่ะไม่มีการบังคับแต่อย่างใดนะคะโดยพรบ.ฉบับนี้เองค่ะก็จะเป็นผลงานสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ด้วยที่จะนำไปสู่การพัฒนาแบบระเบิดจากภายในตามดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่9นะคะที่จะเป็นการพัฒนาตามลำดับขั้นทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งและประเทศบรรลุถึงการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนในที่สุดค่ะนี่ก็คือสิ่งที่คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้บอกไว้สำหรับโครงการดีๆเพื่อพี่น้องประชาชนฐานรากนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมบ้างนะคะจากสถิติค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนนะคะหันมารับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพิ่มค่ะโดยทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็บอกมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะคนไทยรับบุตรบุญธรรมเพิ่มขึ้นถึง7เท่าเลยจึงอยากแนะนำค่ะสำหรับ7คำแนะนำนะคะถึงการรับบุตรบุญธรรมชี้ด้วยนะคะว่าควรจะรับตั้งแต่หลังคลอดทันทีหรือว่าตั้งแต่ภายใน6เดือนแรกค่ะโดยทางด้านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะได้กล่าวว่าปัจจุบันเองสถานการณ์การขอรับบุตรบุญธรรมของครอบครัวคนไทยค่ะมีมากขึ้นกว่าอดีตจากสถิติของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะที่รายงานในปี2559ทั่วประเทศไทยค่ะก็มีผู้ที่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกว่า 9,339 คนเพิ่มขึ้นเกือบ7เท่าตัวนะคะเมื่อเทียบกันเมื่อปี2554ที่มีผู้ขอจดทะเบียน 1,389 คนโดยก่อนรับบุตรบุญธรรมค่ะทั้งสามีและภรรยานะคะจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นไปตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมตามพุทธศักราช2522นะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กและเลือกสรรครอบครัวที่เหมาะสมกับเด็กค่ะโดยทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะก็บอกว่าสำหรับคู่สมรสค่ะที่ต้องการรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงกรมสุขภาพจิตมีคำแนะนำด้วยกัน7ประการนะคะเพื่อให้ทั้งเด็กและคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมค่ะมีความผูกพันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเองค่ะควรที่จะรับเด็กมาเลี้ยงตั้งแต่อายุไม่เกิน6เดือนเนื่องจากว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหลังคลอดทันทีจะทำให้เด็กนั้นมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างเด็กกับคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะคะโดยในช่วงอายุ 4-6 เดือนแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมเองก็จะเป็นพ่อแม่คู่แรกและคู่เดียวนะคะที่เด็กพบและเกิดภาพที่ฝังใจหากช่วงอายุเด็กที่เกิน 4-6 เดือนไปแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงที่เด็กนั้นรู้จักคนแปลกหน้าและกังวลต่อการพัดภาคสูงค่ะหากนำเด็กมาเลี้ยงในช่วง 3-4 ขวบเด็กอาจจะรู้สึกโกรธนะคะที่ถูกพัดพลาดจากครอบครัวอาจมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับพ่อแม่บุญธรรมนั่นเองค่ะส่วนข้อ2นะคะก็ควรที่จะให้แพทย์นั้นตรวจร่างกายเด็กอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบความผิดปกตินะคะ3เองคือตรวจเรื่องของโรคที่สำคัญในเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคกามโรคหรือว่าการทดสอบภูมิต้านทานวัณโรคเป็นต้นนะคะข้อที่4เองก็คือเรื่องของการตรวจสอบภูมิหลังของเด็กพอควรแล้วไม่ว่ามีอะไรที่ทำให้เด็กมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติ5ค่ะถ้าเป็นเด็กโตนะคะควรเป็นเด็กที่นับถือศาสนาเดียวกัน6เองคือควรเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากผู้ที่ไม่แต่งงานกันค่ะอาจทำให้เป็นทั้งบิดาหรือมารดาในเวลาเดียวกันได้ยากและข้อสุดท้ายนะคะก็คือควรที่จะบอกความจริงแก่เด็กนั่นเองช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะควรบอกนะคะตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยกว่า 3-4 ขวบค่ะซึ่งเด็กพอจะสามารถเข้าใจอะไรได้บ้างและควรบอกให้เด็กรู้เป็นระยะนะคะเพื่อลดความกังวลและความสับสนเมื่อเด็กโตขึ้นมาค่ะก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการดีนะคะที่เด็กนั้นรู้ความจริงจากปากพ่อแม่บุตรบุญธรรมสำหรับพ่อแม่บุญธรรมนะคะดีกว่าไปฟังจากคนอื่นซึ่งอาจพูดถึงในแง่ดีหรือไม่ดี
ก็ได้การที่เด็กนั้นรู้ความจริงภายหลังก็จะสร้างการกระทบกระเทือนใจเด็กยิ่งไปกว่านั้นนะคะการปิดบังความจริงค่ะก็จะยิ่งทำให้พ่อแม่บุญธรรมนะคะต้องกังวลใจเรื่อยๆที่กลัวว่าเด็กนั้นจะรู้ความจริงในการบอกความจริงแก่เด็กนั้นพ่อแม่บุญธรรมไม่ควรบอกในขณะที่กำลังมีอารมณ์โกรธหรือมีการพูดย้ำไปย้ำมาเนื่องจากว่าเด็กเองค่ะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่นั้นไม่ต้องการเขาประกาศสำคัญนะคะประการสำคัญที่สุดเลยในขณะพูดนั้นพ่อแม่ค่ะจะต้องแสดงออกถึงความรักทั้งท่าทีน้ำเสียงและคำพูดค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมอธิบดีสุขภาพจิตค่ะก็ยังบอกด้วยว่าในปี2559ถึง2560นะคะมีผู้ขอรับบุตรบุญธรรมตรวจสภาพทางจิตที่สถาบันนะคะรวมด้วยกันทั้งหมด287คนโดยกว่าร้อยละ98นะคะพบว่าปกติดีค่ะมีความเหมาะสมในการเป็นผู้อุปการะเด็กและจากการศึกษาสภาวะของสุขภาพจิตและก็ลักษณะของบุคลิกภาพของผู้ที่ขอรับบุตรบุญธรรมในรอบ 4-5 ปีนี้พบอายุเฉลี่ยนะคะอยู่ที่44ปีโดยรวมทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีบุคลิกภาพที่ปกติมีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้นำมีคุณธรรมจิตใจเข้มแข็งอดทนต่อภาวะกดดันต่างๆได้ดีควบคุมอารมณ์แล้วก็แสดงความเหมาะสมส่วนมากค่ะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเด็กโดยเป็นปู่ย่าตายายร้อยละ25คุณลุงกับคุณป้านะคะร้อยละ17มีความต้องการอุปการะเด็กดูเด็กนะคะร้อยละ42และเพื่อเป็นบิดามารดาอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้อยละ41สามารถที่จะให้การดูแลส่งเสริมให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจค่ะประชาชนนะคะที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาขอรับคำปรึกษาได้ที่024416100นะคะแล้วก็ต่อที่คลินิกบุตรบุญธรรมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะที่ปัจจุบันนะคะคนไทยนั้นหันมารับบุตรบุญธรรมเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะต้องการที่จะรับบุตรบุญธรรมก็อย่าลืมคำนึงนะคะถึงประการต่างๆทั้ง7ข้อที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวส่งข่าวเบรกนี้นะคะด้วยเรื่องของอ้อยค่ะเพราะเขาบอกว่าต้องจับตาผลผลิตของอ้อยให้ดีนะคะประจำฤดูการผลิตที่2560ถึง2561ค่ะโดยแนวโน้มนะคะเรื่องของการส่งออกเนี่ยทะลุนะคะถึง110ล้านตันค่ะก็สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะโดยทางด้านของคุณบุญถิ่นโคศิริค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลนะคะเปิดเผยว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตประจำปี2560/2561ค่ะที่ทยอยเปิดหีบกันตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2560ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น110ล้านตันนะคะซึ่งก็จะทำให้ปริมาณอ้อยปีนี้ทำสถิติสูงที่สุดเป็นบริการอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ค่ะเนื่องจากอยู่ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะปริมาณน้ำฝนมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยช่วยทำให้อ้อยนั้นเติบโตได้ดีประกอบกับเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวค่ะหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยที่ผ่านมานั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยถึงแม้ว่าปริมาณอ้อยในปีนี้นะคะจะดีมากแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกนั้นค่อนข้างต่ำมานะคะโดยราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบบวกพรีเมียมค่ะแล้วเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่14เซนต์ต่อปอนด์เท่านั้นซึ่งจึงเป็นการสะท้อนนะคะมายังราคาอ้อยที่ค่อนข้างต่ำเช่นกันแต่ว่าราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานหลังจากลอยตัวราคาแล้วค่ะตอนนี้เฉลี่ยเล็กลงนะคะเล็กน้อยนะคะโดยยังคงอยู่ระหว่าง17ถึง18บาทต่อกิโลกรัมส่วนตัวค่ะเห็นว่าราคาก็น่าจะอยู่ระดับนี้ถึงแม้ว่าโรงงานเองจะไม่มีโควต้าไม่มีการขึ้นงวดแต่ก็ยังคงไม่มีการดรัมราคาแข่งกันเพราะว่าราคานี้เองก็ต้องถือว่าไม่ได้สูงเลยสักทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตค่ะโดยทางด้านของคุณวีรศักดิ์ขวัญเมืองนะคะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลค่ะก็บอกว่าราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกนะคะยังคงตกต่ำเฉลี่ยอยู่ที่14เซนต์ต่อปอนด์เท่านั้นซึ่งจะส่งผลทำให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในปี 2560/61 นั้นจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต่ำที่ประกาศเอาไว้880บาทต่อตันขณะที่ชาวไร่อ้อยเองค่ะจะต้องมีการร้องให้รัฐนั้นช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับราคาอ้อย
ขั้นต้นอีก50บาทต่อตันดังนั้นนะคะกองทุนก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่ค่ะโดยปัจจุบันนะคะกองทุนเองก็มีหนี้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.อยู่1,227ล้านบาทซึ่งปกติแล้วค่ะรัฐบาลจะจัดงบประมาณให้ปีละ450ล้านบาทเพื่อเป็นการชำระหนี้โดยจะหมดหนี้ภายใน3ปีข้างหน้านะคะโดยส่วนนี้เองค่ะจึงคิดที่จะเสนอของงบกลางนะคะ1,227ล้านบาทส่วนนี้กับทางธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะอีก4,415ล้านบาทก็จะหมดภายในกรกฎาคมนี้ก็จะมีการขอปรับโครงสร้างหนี้ยืดออกไปอีก3ปีนะคะเพื่อที่จะนำเงินมาจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่แต่คงจะไม่ถึง50บาทต่อตันค่ะโดยจากการหารือนะคะก็จะเห็นว่าราคาขั้นต่ำท้ายสุดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อตันและทางกองทุนเองค่ะจะต้องมีการจ่ายชดเชยโดยไหนๆก็เลยมีการนำมาจ่ายให้เป็นค่าอ้อยขั้นต้นก่อนล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือชาวไร่ให้ได้ราคาอ้อยที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นให้อีก40บาทต่อตันหรืออาจจะต่ำกว่านี้ค่ะก็คงต้องรอดูกันอีกครั้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวต่างๆของข่าวต่างประเทศรออยู่ค่ะ